เศรษฐกิจโลกในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเร่งตัวจากปลายปีที่แล้วโดย EAC มองว่าแรงส่งเนี้ยจะยังคงอยู่ต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมปีนี้เนี่ยเติบโตได้ดีกว่าปีที่แล้วโดยมีสหรัฐเนี่ยเป็นพระเอกหลักปัจจัยพื้นฐานทั้งด้านการจ้างงานแล้วก็การกำลังซื้อของภาคครัวเรือนเนี่ยกลับมาฟื้นตัวในแทบจะทุกภูมิภาคราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และก็สินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกทำให้การค้าโลกเนี่ยกลับมาเห็นได้จากการส่งภาคส่งออกไทยเนี่ยที่กลับมาขยายตัวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าถึงแม้ว่าภาพรวมหลักเนี่ยจะดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยความเสี่ยงก็ยังมีอยู่เยอะความเสี่ยงหลักๆที่เราค่อนข้างกังวลนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของนโยบายทรัมป์ว่าทรัมป์เนี่ยจะสามารถผ่านกฎหมายเพื่อลดภาษีในสหรัฐได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยจะทำให้นักลงทุนผิดหวังเกิดความผันผวนในตลาดหุ้นตลาดเงินได้นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการใช้นโยบายกีดกันทางการค้ากับจีนด้วยประเด็นที่สองนะคะก็คือความเสถียรภาพทางการเมืองในยุโรปปีนี้เนี่ยยุโรปมีการเลือกตั้งในประเทศหลักๆทั้งฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงที่พรรคการเมืองที่เขาต้องการจะนำประเทศตนเองเนี่ยออกจากสหภาพยุโรปทำให้เราอาจจะเห็นเหตุการณ์อย่าง Brexit ถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้นำความเสี่ยงที่3นะคะคือต้นทุนการกู้ยืมทั่วโลกที่สูงขึ้นตามที่เฟดได้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายตรงนี้อาจจะทำให้เราเห็นเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศที่ผันผวนกระทบต่อค่าเงินต่างๆต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะกระทบต่อหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะหนี้ภาคธุรกิจจีนเนี่ยที่ค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงมากค่ะ